ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฟังชัดๆกำนันสุเทพยื่นคำขาดยึดกระทรวงแรงงานไร้เงาหม่อมเต่าร่วมประชุมพักที่อาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพักรวมพลังประชาชาติไทยมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562เพื่อแจ้งการดำเนินกิจการของพักที่ผ่านมาให้สมาชิกพักรับทราบพร้อมให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดำเนินกิจการของพักในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแก้ไขข้อบังคับพรรคโดยมีนายทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งเลขาธิการพรรครักษาการหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยรักษาการกรรมการบริหารพรรคอาทินายอเนกเหล่าธรรมทัตนางสาวจุฑาทัตเหล่าธรรมทัตร้อยตำรวจเอกจอมเดชตรีเมฆดำเนินการประชุมโดยมีนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ร่วมก่อตั้งพรรคร่วมประชุมด้วยนอกจากนั้นยังมีสมาชิกพรรคร่วมประชุมอย่างคับคั่งโดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ของกระทรวงสาธารณสุขขณะที่หม่อมราชวงศ์จัตุมงคลอดีตหัวหน้าพรรคไม่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าและสมาชิกพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ประชุมได้เลือกนายทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งเลขาธิการพรรคขึ้นเป็นหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยคนใหม่แทนหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคก่อนหน้านี้ส่วนนายอเนกเหล่าธรรมทัตได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการบริหารพรรคคนที่1นายจักรพันชูเพชรกรรมการบริหารพรรคคนที่2นายดนุษตันเทิดทิศกรรมการบริหารพรรคคนที่3ขณะที่นายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองผู้อำนวยการพรรคได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่นางสาวจุฑาทัตเหล่าธรรมทัตเป็นเหรัญญิกพรรคนายทันทรเทพแย้มอุทัยนายทะเบียนพรรคส่วนนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัตและนางสาวเพชรชมพูกิจบูรณะเป็นโฆษกพรรคนอกจากนั้นยังมีตำแหน่งที่น่าสนใจคือคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย5ตำแหน่งมีการเลือกนายสมศักดิ์วงยืนอดีตผู้พิพากษาในศาลฎีกาและหัวหน้าทีมทนายความของนายสุเทพเทือกสุบรรณดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยนอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนสัญญาณพรรคใหม่จากเดิมใช้เครื่องหมายวงล้อแห่งธรรมสีแดงล้อมรอบด้วยรูปมือสีขาวล้อมรอบด้วยวงล้อแห่งธรรมสีน้ำเงินอีกชั้นหนึ่งโดยโลโก้ใหม่มีการตัดรูปมือสีขาวออกไปเหลือเพียงวงล้อแห่งธรรมสีน้ำเงินรอบนอกแล้วเพิ่มรูปช้างสีขาวยืนอยู่ในวงสีแดงด้านในและมีตัวอักษรชื่อพรรคเป็นภาษาไทยว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยและตัวอักษรชื่อพรรคเป็นภาษาอังกฤษว่า Action Coalition of Thailand อยู่ภายใต้วงล้อสีน้ำเงินโดยนายเขตรัฐในฐานะโฆษกพรรคกล่าวถึงการเปลี่ยนโลโก้พรรคว่าคอนเซปต์ยังคงเดิมคือวงล้อแห่งธรรมพร้อมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อประชาชนตามเดิมโดยเหตุผลที่เปลี่ยนโลโก้เพราะเวลาเข้าคูหาเกือบทุกพรรคเป็นวงกลมทำให้กาได้ยากอีกประการหนึ่งคือเราเป็นพรรคการเมืองที่ก้าวเข้ามาแล้วและได้พัฒนาไปเรื่อยๆทุกอย่างทำให้เราต้องเปลี่ยนโลโก้ในครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้โลโก้ของพรรคนั้นโดดเด่นและจดจำได้มากขึ้นแน่นอนด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรครวมพลังประชาชาติไทยว่าพรรคเล็กๆก็มีความกระชับมีความเป็นปึกแผ่นดีและความที่เป็นพรรคเล็กคนไม่มากผู้เข้าร่วมประชุมจึงทราบดีว่าใครเป็นใครรู้จักกันดีและรู้ฝีมือกันดีดังนั้นการเสนอชื่อกรรมการบริหารพรรคเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าการเลือกในครั้งนี้เลือกมาเพื่อรักษาการเรียกว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการรอวันเวลาที่จะมีการประชุมสมัชชาพรรคซึ่งจะประชุมสมาชิกทุกคนทั่วประเทศโดยจะมีการลงมติโดยสมาชิกทุกคนเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรค7คนในที่ประชุมใหญ่สมัชชาเมื่อถามว่าการเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมไปถึงการเสนอชื่อคนที่จะเป็นรัฐมนตรีในการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.ครั้งต่อไปหรือไม่
นายสุเทพกล่าวว่ารัฐมนตรีของพรรคเราได้เสนอชื่อไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลาออกแล้วโดยคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติและเลขาธิการพรรคก็ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วดังนั้นไม่เกี่ยวกับการเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคในวันนี้การเลือกกรรมการบริหารพรรควันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกบุคคลเป็นรัฐมนตรีในนามของพรรคเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าพรรคอาจจะไม่ได้กระทรวงแรงงานเหมือนเดิมนายสุเทพกล่าวว่าตนคิดว่าสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือข่าวสารต่างๆมีข่าวลือข่าวลวงข่าวปล่อยสารพัดเราต้องตั้งสติคิดพิจารณาข่าวสารเหล่านี้โดยบุคคลที่จะเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบกระทรวงต่างๆคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นบางคนอาจจะมาสัมภาษณ์ให้ข่าวต่างๆอย่าไปฟังฟังไม่ได้ฟังได้คนเดียวคือพลเอกประยุทธ์คนเดียวเท่านั้นทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานพลเอกประยุทธ์ได้มอบหมายให้พรรครปช.รับผิดชอบงานของกระทรวงแรงงานเมื่อหม่อมราชวงศ์จตุมงคลลาออกเราก็ได้เสนอชื่อนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแทนส่วนจะปรับครม.เมื่อไหร่เวลาเหมาะสมอย่างไรคนตัดสินใจคือนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้ไปกดดันหรือเร่งรัดท่านเพราะเราเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อถามว่าผลงานที่ผ่านมาของกระทรวงแรงงานทางรปช.คิดว่าเราควรบริหารงานอย่างไรต่อไปหรือเราถนัดงานในกระทรวงใดมากกว่าหรือไม่นายสุเทพกล่าวว่าก่อนจะมาเป็นรัฐมนตรีคงไม่มีใครถนัดตรงไหนหรอกแต่เมื่อนายกมอบหมายให้เราดูแลกระทรวงแรงงานเราก็ดูแลกันทั้งพรรคและร่วมกับเอกชนประชาชนทั่วไปเพื่อทำให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศเราได้แก้ปัญหาของกระทรวงตามลำดับต่อไปข้างหน้าคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจของครอบครัวผู้ใช้แรงงานซึ่งพรรคได้ระดมสรรพกำลังและสมองทำโครงการเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เรียบร้อยแล้วซึ่งเรามั่นใจว่าเรามีความพร้อมเมื่อถามย้ำว่าที่เราวางแผนการทำงานไว้แบบนี้แปลว่าการปรับครม.ครั้งต่อไปพรรครวมพลังประชาชาติไทยยังยืนยันที่จะดูแลกระทรวงแรงงานใช่หรือไม่นายสุเทพกล่าวว่าถูกต้องครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ